พาไปดูที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะคุณพิชัยออกมาจี้แบงค์ชาตินะคะให้เร่งออกนโยบายทางการเงินสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็เตือนด้วยว่าอย่าทำตรงกันข้ามตอนนี้มี5ปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นต้องร่วมแก้ปัญหากับรัฐบาลด้วยค่ะนายพิชัยนริพธพันธ์ที่ปรึกษา รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองของพรรคเพื่อไทยนะคะให้ความเห็นเอาไว้ค่ะบอกว่าตามที่ตนได้เรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกนโยบายทางการเงินที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่านโยบายทางการคลังเพื่อจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยที่ซบเซาวมานานนะคะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเองคุณก็มีเครื่องมือหลายด้านที่จะช่วยสนับสนุนได้ คุณพิชัยบอกล่าสุดเนี่ยมีกระแสความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากที่ไปพบว่าธนาคารพาณิชย์ในปี2,566เนี่ยมีกำไรรวมกันกว่า2.2แสนล้านบาททั้งทางที่เศรษฐกิจไทยยังย่ำแย่และเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้ต่ำมากดังนั้นจึงอยากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการควบคุมให้ธนาคารพาณิชย์นั้นไม่เอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปค่ะ คุณพิชัยบอกอีกว่าถ้ามองย้อนกลับไปในปี2,563ที่ประเทศไทยประสบวิกฤตโควิดเศรษฐกิจไทยเนี่ยติดลบ6.1แต่กำไรธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดยังมหาศาลถึง1.46แสนล้านบาท ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอื่นๆเนี่ยเข้าสู่ภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากเศรษฐกิจถดถอยทําให้ประชาชนจํานวนมากสงสัยในประสิทธิภาพการกํากับดูแลของทอปทที่คุณปล่อยให้ธนาคารพาณิชย์เอาเปรียบประชาชนใช่หรือไม่รวมถึงเรื่องของการปล่อยกู้ค่ะ การปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์เป็นไปแบบไม่ทั่วถึงรายย่อยจำนวนมากไม่สามารถกู้เงินได้นี่เป็นเพียงบางเรื่องเท่านั้นนะคะดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทปทเนี่ยแก้ไขแล้วก็เร่งออกนโยบายทางการเงินเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยคุณพิชัยบอกอีกว่าทปทเนี่ยควรจะแสดงให้เห็นว่าจะสนับสนุนอย่างไรในการแก้ไขปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจ5เรื่องเรื่องแรกค่ะ ปัญหาเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาเป็นเวลานานแล้วก็มีแนวโน้มว่าปี6-7ปีนี้จะยังคงขยายตัวต่ำอีกไม่น่าจะขยายตัวได้ตามที่ทปทคาดการไว้ทั้งนี้เพราะการคาดการเศรษฐกิจโลกปี6-7จะขยายได้เพียง2%กว่าๆเท่านั้น 5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าเศรษฐกิจโลกมาโดยตลอดและเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวต่ำกว่าที่ทปทคาดการมาโดยเสมออีกเช่นกันดังนั้นเนี่ยภาคเอกชนต่างเห็นตรงกันนะคะว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้ก็ไม่น่าจะดีนักละค่ะ2นี่ครัวเรือนค่ะ นี่ครัวเรือนสูงกว่า16.5ล้านล้านบาทหรือกว่า90%ของ GDP คำถามคือธนาคารแห่งประเทศไทยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรรวมถึงหนี่ของ SME ที่เป็นนี่เสียในระบบธนาคารและหนี่นอกระบบด้วยข้อ3เงินเฟอ้อค่ะเงินเฟอ้อติดลบมา3เดือนแล้วจากตุลาคม66ที่ลบ0.31% พฤศจิกายนอยู่ที่ลบ4 4และธันวาคมอยู่ที่ลบ3 8เงินเฟ้อเดือนมกราคม67 <c oughs> นี้ก็น่าจะติดลบอีกเช่นเดียวกัน <c oughs> หลังจากที่เงินเฟ้อไทยลดต่ำมาก่อนหน้านี้5เดือนก่อนจะติดลบอะค่ะน่าจะทำให้ช่วงนี้ไทยเข้าสู่ภาวะเงินฝืดคำถามคือธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยแก้ไขได้อย่างไรข้อที่4ค่ะการส่งออกที่ติดลบในปี66และ จะส่งออกขยายตัวต่ำในปี67ตรงนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยได้อย่างไร <S <S และข้อ 5. สภาพคล่องในระบบการเงินและสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจลดลงมากธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยได้อย่างไรซึ่งคุณพิชัยบอกว่าปัญหาทั้ง5ข้อที่กล่าวมาเนี่ยได้ยินมาเหมือนกับว่าทปทเห็นว่าทุกอย่างกำลังไปได้ด้วยดีเครื่องยนต์เศรษฐกิจกำลังเดินหน้าได้ครบ อาจจะตรงกันข้ามกับที่ประชาชนนักธุรกิจสัมผัสอยู่ดังนั้นทปทอาจจะไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะคิดว่าทุกอย่างมันดีแล้วซึ่งคุณพิชัยมองว่าไม่ใช่นะไม่น่าจะเป็นแนวทางที่ถูกและทปะทเองก็มีเครื่องมือหลายด้านที่จะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยฟื้นและขยายตัวได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหรืออาจจะเป็น การลดช่องว่างเงินกู้เงินฝากของธนาคารพาณิชย์หรืออาจจะไปช่วยเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจช่วยเหลือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนหนี้เสียและหนี้นอกระบบเป็นต้นคุณพิชัยกล่าวมาทั้งหมดแล้วก็พูดว่าผมคงไม่ไปแนะนําทปทว่าต้องทําอะไรเพราะท่านน่าจะต้องมีข้อมูลและแนวทางในการสนับสนุนเพื่อแก้ไขเรื่องเหล่านี้ในมาตรการและช่วงเวลาที่เหมาะสมได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่าอยากให้มีแนวคิดที่ตรงกันในการจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเข้าใจค่ะคุณพิชัยบอกเรื่องการรักษาเสถียรภาพทางการเงินแต่ก็ควรจะดูเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเพราะเศรษฐกิจอยู่ในระดับการเจริญเติบโตที่ต่ำจะไม่สามารถทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลางขึ้นไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้ สุดท้ายก็จะไม่มีเถรยรภาพประชาชนจะลำบากกันมากจากการที่ไม่สามารถหาไรายได้ได้เพียงพอดังนั้นก็เลยอยากจะฝากให้ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยพิจารณาตรงนี้ด้วยค่ะค่ะ